เกสาผมเกสาผมนั่งแล้วก็เห็นเส้นผมตนเองเส้นผมมีลักษณะอย่างไรมีสันฐานสั้นยาวแบบไหนมีสีสีขาวสีดำสีงอกมีกลิ่นเราเป็นเจ้าของถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นมีเหงื่อมีไข้มีรังแคเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเราใช้ตาสติลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมพระภิกษุสามเณรพอถึงวันโกน ก็จะมีมิโกนจดที่ศีรษะปรงผมตนเองนะหรือว่าให้คนอื่นมาปรงให้เส้นผมที่อยู่บนศีรษะก็ถูกมิโกนเส้นผมหรือว่าเกศาเนี่ยก็หลุดร่วงเจ้าของเองก็ยังรังเกียจพอร่วงลงมาแล้วใครจะเหยียบย่ำอย่างไรก็ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นพอปลงผมแล้วเส้นผมหมดจากศีรษะแล้วเส้นผมนั้นก็ไม่มีใครอยากได้นะก็ไปเทไว้ตามโคนไม้เส้นผมเหล่านั้นก็กลายเป็นดินไปนะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะก็ลองพิจารณาของเจ้าของเองเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีลักษณะอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นมีรังแคเส้นผมเพียงเส้นเดียว เส้นผมเพียงเส้นเดียวนะตกลงในจานอาหารภาชนะน้ำเอามาดื่มก็ไม่ได้เอามารับประทานก็เป็นที่น่ารังเกียจนะของเจ้าของเองก็มีความรังเกียจถ้าเป็นของผู้อื่นแล้วก็ยิ่งน่ารังเกียจเข้าไปอีกลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมนะให้เราเห็นเส้นผมตามความเป็นจริงนึกไว้ในใจน้อมเข้ามาดูเกสาผมเกสาผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังพอยาวมาแล้วก็ตัดนะหรือไม่ก็หลุดร่วงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วปลงผมออกมาแล้วนะเส้นผมก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็พิจารณาดูเกสาผมเกสาผมพิจารณาให้มากพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้านั่งหลับตาใช้สติน้อมเข้ามาพิจารณาโลมาขนโลมาขนใช้ตาสติลองค้นพิจารณาหาดูโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเรามีเหงื่อมีไข่เป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเลยนะเป็นของไม่สวยไม่งาม
ณขาเล็บณขาเล็บให้เราพิจารณานั่งหลับตานึกถึงที่นิ้วนะที่ปลายนิ้วจะมีเล็บนะทุกนิ้วเราก็ลองเพ่งกำหนดดูนิ้วที่หัวแม่มือที่นิ้วขวาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เล็บก็ยาวถ้าเราไม่ตัดของปฏิกูลก็อยู่ตามซอกเล็บเจ้าของเองก็มีความรังเกียจว่าเป็นของไม่สวยไม่งามต้องคอยตัดคอยแต่งคอยทำความสะอาดเล็บก็ยาวออกมาไม่หยุดยาวแล้วเราก็ตัดไม่นานเล็บก็ยาวขึ้นมาอีกเราก็ต้องตัดทิ้งไปอีก5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีเล็บก็ยาวมามากมายถ้าปล่อยทิ้งไว้คงน่ารังเกียจเราก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปเล็บก็ยังยื่นยาวออกมาอีกลองพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บเล็บเท้าก็ดีไม่ต่างกันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาที่สุดแล้วเล็บเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ยาวเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งไปหมดไปพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันหลับตาน้อมมาเห็นฟันภายในปากตามความเป็นจริงนะฟันของเจ้าของเองแปรงฟันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนแล้วก็แปรงตื่นนอนมาแล้วถ้าไม่แปรงฟันก็ไม่ได้นะตื่นนอนมาแล้วก็รีบแปรงเหมือนกันทำความสะอาดบ้วนปากแปรงทุกวันทุกวันฟันของเราก็ยังมีสีนะสีก็เป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นกลิ่นก็เป็นที่น่ารังเกียจแปรงทุกวันทุกวันฟันก็ยังผุนะก็ยังกร่อนนะก็ยังคลอนที่สุดแล้วเจ้าของต้องไปถอนทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของอยู่ในปากรักษาอย่างดีทำความสะอาดทุกวันเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารมีกลิ่นเวลาเราไม่แปรงฟันเมื่อมีกลิ่นปากแล้วมีความรังเกียจแท้ที่จริงแล้วก็มาจากภายในนั่นเองเราก็นั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูเห็นความเป็นจริงในร่างกายสังขารธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องมีสติมีปัญญาโอปนายิโกพิจารณาให้มากทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เหลืออยู่นะก็ไม่เท่าเก่าไอ้ที่ถอนไปแล้วเราก็ไม่ใยดีนะถอนไปแล้วก็ขว้างทิ้งไปไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้าของถอนแล้วก็ไม่อยากเป็นเจ้าของแล้วนะก็ขว้างทิ้งไปนะมีความรังเกียจมีกลิ่นมีสีเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนั่งหลับตาลองพิจารณาทันตาฟันทันตาฟัน
อยู่กับน้ำลายบางครั้งก็มีเศษอาหารบางครั้งก็ผุพังบางครั้งก็คอนทำให้เราปวดก็มีกำหนดพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากแล้วใจเราก็สงบเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นฟันของเราเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดก็ยอมรับความเป็นจริงว่าฟันที่เราอยู่ในปากนี้เราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยถอนแล้วก็ทิ้งไปหมดไปเราอยู่กันก็เพียงแค่มีชีวิตอยู่ถึงเราตายไปฟันเราก็เอาไปไม่ได้ฟันก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปลองกำหนดพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างเป็นซิกซี่มีสีมีกลิ่นมีไม่เท่าเก่าหมดไปหลายซี่แล้วที่เหลือก็ไม่แข็งแรงก็ต้องเพียรรักษาอย่างดีแปรงฟันทุกวันลองกำหนดพิจารณาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาทันตาฟันทันตาฟันให้เห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามให้พิจารณาตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราลองกำหนดน้อมเข้ามาพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายของเราเป็นอย่างไรลองค้นหากำหนดดูเรานุ่งห่มผ้าก็เพราะว่าผิวหนังบอบบางยุงมาไต่มาตอมมากัดเราก็เจ็บเราก็ปวดผิวหนังของเราก็บอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกเรานุ่งห่มผ้าผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดพอนุ่งห่มแล้วผ้าที่เรานุ่งห่มก็มีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนมีกลิ่นผ้าที่สะอาดก็มีสีมีเหงื่อมีไข่เจ้าของเองก็มีความรังเกียจผ้าที่เรานุ่งห่มถูกผิวหนังเจ้าของแล้วไม่นานผ้าที่เรานุ่งห่มนั้นก็กลับกลายเป็นของไม่สะอาดต้องนำไปซักทุกวันถอดมาแล้วมีเหงื่อมีไข่แล้วก็มีความรังเกียจเจ้าของต้องเอาไปซักแล้วก็เปลี่ยนทุกวันซักทุกวันเราก็ไม่ได้พิจารณามาเวลานี้เราก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเรามีเหงื่อมีไข่อาบน้ำทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก็ยังมีเหงื่อมีไข่มีกลิ่นดูแลอย่างดีนุ่งห่มผ้านะปกปิดมิดชิดผิวหนังก็ยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่เฒ่าแล้วก็ผิวหนังก็เปลี่ยนไปเป็นเหี่ยวย่นไปสุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายแม้ว่าหญิงแม้ว่าชายคนรวยคนจนเป็นพระเป็นโยมเมื่อหมดลมแล้วผิวหนัง
เข้าไปเผาไฟเป็นขี้เถ้าไปให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาทุกวันทุกวันยืนเดินนั่งคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาดูเจริญพระกรรมฐานเห็นกายของตนเองให้เราเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานมีทุกคนจะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นหนุ่มเป็นสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ดีธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกลางผู้ใดมีความเพียรมีสติมีปัญญาก็น้อมมาประพฤติปฏิบัติตะโจหนังตะโจหนังเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังย้อนกลับทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะให้เรามีสติมีปัญญามีกรรมฐานพิจารณามูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันมีสติมีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงกายนี้เป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เรามีสติเอากายเป็นหลักพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราแยกเนื้อออกไปเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปแยกเนื้อออกไปมีเอ็นลองเอาเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกในตัวเราเรานั่งปวดนั่งเมื่อยปวดแข้งปวดขาก็ดีปวดหลังปวดเอวก็ดีปวดตามข้อก็ดีแล้วก็ลองกำหนดพิจารณาเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเจ้าของดูใช้ตาสติตาปัญญาอุชุกายังตั้งกายให้ตรงมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรจากนี้ไปเราเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเนื้อเอ็นแยกออกไปแล้วก็น้อมเข้ามาหลับตาที่ศีรษะก็เป็นกะโหลกศีรษะตาก็เป็นโพรงลึกเข้าไปจมูกที่เห็นเป็นสันความเป็นจริงแล้วก็ลึกเป็นโพรงเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างกระดูกที่คอเป็นข้อข้อกระดูกหายไปล่าเป็นอย่างไรกระดูกหัวไหล่กระดูกมือกระดูกแขนกระดูกตามนิ้วต่างๆลองกำหนดเข้ามาดูเห็นโครงร่างโครงกระดูกในกายเราตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซี่ปวดหลังปวดเอวก็ลองพิจารณาดูมีกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปร้อยลัดกันไปที่เรานั่งอยู่ก็มีก้นกบมีขามีหัวเข่ามีแข้งมีเท้ามีกระดูกนิ้วเท้านั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้เราย้อนเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอย่างไรก็ลองอดทนอดกั้นขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสแล้วก็ใช้ความอดทนปวดเมื่อยตรงไหนก็ลองเพ่งกำหนด
นะเห็นโครงร่างโครงกระดูกปวดเมื่อยตรงไหนปวดหลังปวดเอวก็ดีปวดตามข้อก็ดีนะก็ลองใช้สติใช้ปัญญาเพ่งกำหนดดูนะความเป็นจริงแล้วโครงร่างโครงกระดูกนะก็เป็นของไม่สวยไม่งามก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะสุขทุกข์เกิดขึ้นสุขทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะให้เราสู้กับใจตัวเองนะสู้กับความปวดความเมื่อยนะสู้กับเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีนะแล้วก็ไม่ขัดเคืองเวทนาที่เป็นสุขก็ดีนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางไว้น้อมเข้ามาดูโครงร่างโครงกระดูกนั่งแล้วเห็นกายตนเองปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวลองกำหนดดูให้เราเห็นมีสติมีปัญญาเห็นร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เห็นกายเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีชอบใจไม่ชอบใจใจสงบใจไม่สงบนะแล้วก็มาเห็นกายเห็นเวทนามาทันอารมณ์ตนเองนะมาเห็นใจเจ้าของนั่งหลับตาใจคิดนึกอะไรแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นโครงร่างโครงกระดูกตัวเองดีกว่าเกิดสติเกิดปัญญาปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับเรามีลูกศรแล้วก็ย้อนเข้ามายิงเห็นเจ้าของใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาปวดหลังปวดเอวก็ดีนะปวดแข้งปวดขาก็ดีนะแล้วก็ลองกำหนดค้นหาดูแข้งขาเป็นยังไงถึงปวดหลังเอวเป็นไงถึงยอกนะลองกำหนดพิจารณาดูสุดท้ายแล้วใจเราก็เข้มแข็งปวดเมื่อยอย่างไรเราก็มีสติมีปัญญาไม่ไปยึดสู้กับใจตัวเองได้เห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาให้เราเกิดสติเกิดปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราแยกโครงร่างโครงกระดูกออกไปมีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเพราะอาหารนะหัวใจของพวกนี้ภายในร่างกายนะที่เราสวดกายคตาสติกรรมฐานนะกาย32นี้ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมลงมาจะไปถึงปลายเท้านะเป็นของไม่สวยไม่งามทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ลองกำหนดดูนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะส่วนแข็งร่างกายของเราส่วนแข็งก็กลายเป็นดินไปส่วนเหลวน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราน้ำลายน้ำเสลดน้ำเหงื่อก็เป็นธาตุน้ำร่างกายเราหายใจเข้าหายใจออกมีลมพัดผ่านก็เป็นกองแห่งลมทำให้เลือดลมหมุนเวียนก็มีธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้มีอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณ6ธาตุ4ลองกำหนดดูส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำร่างกายมีธาตุไฟอบอุ่นถ้าเราธาตุไฟดับร่างกายนี้ก็น้ำก็กองลมก็พองขึ้นมา
นะเราก็เห็นว่าคนตายนี้พอหมดลมแล้วนะลมไม่เคลื่อนไหวแล้วก็พองน้ำก็กองไว้นะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอืดนะก็มีกลิ่นนะทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะพอธาตุไฟดับแล้วเนี่ยนะก็มีกลิ่นนะทุกคนก็กลัวนะเราก็หนีไม่พ้นฉะนั้นเราก็มาเจริญสติเจริญปัญญาให้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะรวมแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่งสมาธินั่งกรรมฐานนะก็น้อมเข้ามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเรากาย32นี้เป็นกรรมฐานทั้งหมดทั้งสิ้นนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเป็นการปฏิบัติธรรมให้ใจเรานี้มีความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์นะทนได้ยากแล้วที่สุดแล้วใจก็ยอมรับเราไม่มีตัวไม่มีตนนะตัวตนของเรานั่นเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้เลยนะเราก็จะได้มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัตินะความโลภก็จะได้น้อยลงนะความอยากมีอยากเป็นก็จะได้เบาบางลงความโกรธนะที่เรายึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีเรามีเขานะทิฏฐิมานะก็มาจากการที่เราขาดสติขาดปัญญาเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นความสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เองฉะนั้นการที่เราย้อนเข้ามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนะความโลภก็ดีความโกรธก็ดีนะก็จะได้เบาบางลงที่สุดแล้วเราก็จะไม่หลงนะที่เราหลงก็ว่าเรานึกว่าเป็นของสวยของงามที่เราหลงเราก็ไม่ได้พิจารณาคิดว่าเป็นสุขเห็นว่าร่างกายนี้นะมีตัวมีตนเราก็หลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บหลงว่าไม่ตายพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วสติปัญญาก็เกิดขึ้นนะให้เรามีหลักให้เรามีสตินะให้เราปรารภความเพียรให้เราน้อมเข้ามาโอปนายิโกนะเอาหลักคือกายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนะเอาใจของเราปรารภความเพียรน้อมเข้ามานะวิริเยนะทุกขมัจเจติทำทุกวันทุกวันว่างก็ทำไม่ว่างแล้วก็ทำมีความสงบแล้วก็ทำไม่มีความสงบแล้วก็ทำมีความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องทำทำแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาทำในที่นี้หมายถึงให้เรามีสตินะมีสติในการพิจารณาไม่เบื่อหน่ายนะเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งนะธรรมะคือความเพียรนะธรรมะคือสิ่งที่เราต้องทำนะถ้าเราไม่ทำแล้วเราก็มีความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อถอยมาขวางกั้นมีพยาปาทะอาฆาตปองร้ายพยาบาทมาขัดขวางมีกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรายึดมั่นถือมั่นมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมีอุทจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรธรรมก็มาขวางกั้นเราถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีความเพียรแล้วนิวรธรรมก็มาครอบงำ
นั่งแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งแล้วก็เมื่อยนั่งแล้วก็ไม่สงบฉะนั้นจำเป็นนะจำเป็นต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นหลักอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนให้เราเจริญสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ใจของเราน้อมเข้ามาดูทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็วางเฉยได้คิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันเราก็มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างมีทุกข์แล้วเราก็สามารถหาเหตุของทุกข์ได้สมุทัยเป็นเหตุสมุทัยคือตัณหาอุปาทานนี่เองเราก็มาดับทุกข์ที่ใจเราให้ใจเรามีปัญญาดับทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรนี่เองให้เราตั้งจิตตั้งใจอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เราน้อมเข้ามามีสติเห็นกายตนเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงเห็นหน้าตาเห็นแล้วนุ่งห่มผ้านั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงสำรวจดูกายตนเองปวดเมื่อยอย่างไรนั่งเบาสบายอย่างไรเราก็พิจารณาไปด้วยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ไปยึดไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลองพิจารณาจิตใจเจ้าของดูใจคิดนึกอะไรบ้างใจเรามีสติมีปัญญาน้อมมาดูแล้วเกิดความสุขความสงบเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงจากร่างกาย32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราที่พ่อแม่ให้มาเราก็ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีเอาเลือดเนื้อชีวิตที่ท่านให้มามาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมให้เป็นกองแห่งบุญทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเราก็ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนด้วยการมาเจริญศีลเจริญธรรมเจริญภาวนาจากนี้ไปเราทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิก็ค่อยกำหนดที่มือขวาช้าๆว่าเราจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราทั้งหลายก็ขอรวมจิตรวมใจแสดงความสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่10บรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมท้าวจตุกบาลทั้ง4ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาในส่วนบุญที่เราได้กระทำขึ้น
ให้เกิดขึ้นหากท่านมีสุขขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นบิดามารดาเป็นหมู่ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เรากระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปแล้วหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดก็ขอให้ท่านโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมาได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิ นะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็นักบวชเนคขมะแม่ชีญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้นะก็คือวัดสังฆทานนะก็มีลานธรรมนะก็มีการปฏิบัติเป็นประจำนะวันเวลาผ่านไปฤดูการเปลี่ยนไปนะแต่วัดสังฆทานที่นี้นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสท่านก็เห็นความสำคัญว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปก็มีแต่จะเกินกินชีวิตของเราหมดไปหมดไปนะดูการผ่านไปผ่านเปลี่ยนไปนะหน้าตาเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะจากหนุ่มสาวก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเหตุการณ์ต่างๆบ้านเมืองนะแต่ก่อนของก็ไม่แพงเดี๋ยวนี้ของก็แพงแต่ก่อนเงินหาง่ายเดี๋ยวนี้เงินก็หายากแต่ก่อนคนมีน้ำใจเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยมีน้ำใจถ้าเราไม่มาถือศีลไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะหาความสุขความสงบได้ยากนะลองนึกดูว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนใดนะถ้าเรามีธรรมะนะเราก็จะพอจะมีที่พักกายพักใจบ้างนะที่เราลำบากก็เพราะว่าเราขาดสติได้เองนะถ้าเรามีสติเนี่ยนะเราก็มีคำว่าพอนะมีเรื่องแล้วก็พอแล้วเราก็ไม่ไปตามเรื่องแล้วนะโกรธเขาเราก็พอแล้วนะถ้าเรามีสตินะเราก็พอใจแล้วที่เรามีเท่านี้นะมีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาครบเนี่ย32เนี่ยก็พอใจแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยนะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปถูกเข็มไม่ต้องไปถูกมีดกินข้าวได้นอนหลับแล้วก็พอใจละนะชีวิตของเราก็มีค่านะทำความดีมีศีลมีธรรมเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถข่มใจตัวเราได้ถ้าคนเราถ้าขาดสตินะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็เหน็ดเหนื่อยเล่าร้อนแล้วก็หาความสุขไม่เจอหาความสงบไม่เจอแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เอาหลักธรรมนะหลักธรรมก็คือน้อมเข้ามาดูกายเรานะกายของเราก็มีเท่านี้เราก็ให้ใจของเรายอมรับนะไอ้ที่เราโกรธกันเพราะไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับกันว่าใครเขาว่าเราถ้าเราผิดเราก็โกรธนะถ้าเราผิดเขาว่าเราเราก็โกรธใช่ไหม
ทีนี้ถ้าเราถูกเขามาว่าเราจะโกรธไหมโกรธมากกว่าอีกนะเราไม่ผิดมาว่าเราได้ยังไงไอ้เนี่ยคือไม่ยอมรับไงถ้าเรายอมรับเนี่ยถ้าเราผิดเขาว่าเราก็ต้องขอบคุณเขาว่าเราผิดนะเราก็แก้ปัญหาแก้ที่ตัวเรายอมรับแก้ไขแต่ถ้าเราไม่ผิดเขาว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราถูกเราจะไปโกรธเขาได้อย่างไรนะก็ต้องให้อภัยเขาว่าเขาเนี่ยว่ามาว่าเราไม่ผิดเนี่ยเราไปโกรธเขาได้ยังไงแล้วก็มีสติแล้วก็ให้อภัยเขาคนทุกวันนี้ไม่ยอมรับกันพอผิดแล้วขอโทษก็ไม่เป็นนะไอ้คนที่ถูกก็ให้อภัยไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่ามีความทุกข์ยากลำบากหาความสุขความสงบไม่ได้สมัยก่อนคนเขาขอโทษกันนะไม่เป็นไรก็ถือเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะก็ไม่มีการที่จะให้อภัยกันนะก็ตบตีกันแย่งชิงกันนะทำร้ายกันหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้นะเป็นเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองนะเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ไม่ลำบากแล้วนะมีเท่าไหร่แล้วก็พอเรามีชีวิตอยู่ได้ก็พอจริงๆแล้วถ้าเรานั่งภาวนามากๆเนี่ยมันจะบอกว่าในชีวิตทั้งชีวิตเลยนะไม่ว่าหญิงชายในโลกเนี่ยมีเท่ากันอ่ะมีแค่ลมเข้าลมออกเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้มีมากเราก็ไม่ได้มีน้อยกว่าเขาเขาก็มีเท่าลมเข้าแล้วก็ลมออกแต่เขาหมดลมเมื่อไหร่นะเขาก็ไม่มีค่าตัวเราก็เหมือนกันพอเราหมดลมเมื่อไหร่เราก็เท่าเขาแหละเอาไปเผาเป็นขี้เท่าเหมือนกันฉะนั้นคนเราไม่ได้ต่างกันนะไอ้ต่างกันก็ตรงที่ว่ามีบุญมีบารมีนะคนมีบุญมีบารมีเนี่ยลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสตินะลมหายใจเข้ารู้สึกตัวลมหายใจออกรู้สึกตัวนะอะไรไม่ดีนะก็รู้จักอารมณ์ตนเองนะก็ไม่เอานะก็รู้จักหน้าที่ของเจ้าของว่าต้องทำหน้าที่ของตนเองดูกายดูใจเขาทำไม่ดีเราก็ทำให้ดีใครเขาคิดอะไรเราไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องรู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนก็แก้ปัญหาได้นะไม่ทะเลาะใครไม่เกลียดใครจะไปเกลียดใครทะเลาะใครทำไมก็ทุกคนก็มีแค่ลมเท่านั้นเองนะเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเราก็ไม่ได้แย่กว่าเขาเราก็มีลมเขาก็มีลมก็เสมอกันนะเราก็ไม่ไปทิฐิมานะไม่ไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราดีกว่าเขาหรือเราแย่กว่าเขานะเราก็มีเมตตากันมีเมตตากันก็อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความสงบกันแต่ทุกวันนี้คนเรามีทิฏฐินะคิดว่าดีกว่าหรือว่าน้อยใจคิดว่าแย่กว่านะก็มีความรู้สึกขาดเมตตากันนะเอาเปรียบกันแต่พอเรามาวัดแล้วเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็เสียสละเนี่ยล้างห้องน้ำได้นะปัดกวาดใบไม้ใบหญ้าได้นะตักอาหารทีหลังก็ได้หรือตักอาหารมีแต่น้ำแกงข้าวนิดหน่อยก็ได้มันก็มาฝึกมาปฏิบัติให้เสียสละนะมาที่วัดสังฆทานเนี่ยก็เป็นการมาฝึกเป็นคนที่มีน้ำใจฝึกเป็นคนที่มีสติมีปัญญานะถ้าเราไม่มาวัดสังฆทานเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยลำบากแล้วยังจะไปหาความสุขจากที่อื่นเช่นไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะแล้วเราลำบากไปหากินไปเที่ยวไปเล่นก็นึกว่าเป็นความสุขนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเราก็เอาเงินที่หามาไปกินไปเที่ยวไปเล่นก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขกอไก่สุขแบบถูกไฟไหม้นะ
สุขแบบเล่าร้อนสุขแบบมีความทุกข์ทีหลังเงินทองก็หมดวันเวลาที่เราจะพักผ่อนก็หมดไปด้วยนะลูกเมียก็ไม่ได้อยู่กันนะก็ไปกินไปเที่ยวกันกลับมาก็มีความสุขแบบเล่าร้อนแต่ตรงกันข้ามนะพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความสุขไม่ต้องไปหาข้างนอกเลยความสุขอยู่ที่ว่าเราพอใจนะถ้าเรามีความพอใจแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะความสุขก็อยู่ที่เรามีสตินั่นเองดังนั้นคนปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษานะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราก็เหมือนกับน้ำก็จะไหลปกติน้ำเนี่ยจะไหลลงต่ำอันนี้คือใจของเราถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสติคอยกั้นใจเราไว้อยู่กับกายนะไม่ไปหาความสุขที่อื่นแต่พอเราขาดสติแล้วเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติใจก็เหมือนน้ำจะไหลลงต่ำไหลลงต่ำก็จะไปหาของที่ชอบนะชอบอะไรก็ไปตาชอบมองหูชอบได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรก็ทนไม่ได้ก็ไปพอไปแล้วก็หาความสุขไม่เจอเพราะว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนะหรือว่าจะถมให้แม่น้ำให้เต็มเนี่ยก็ถมไม่เต็มหรอกนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันมากกว่านะหรือเปรียบก็คือว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติใจเราร้อนเนี่ยแล้วเราก็เติมเข้าไปนะใจเราร้อนก็เติมเข้าไปเติมอะไรก็เติมความอยากเข้าไปเติมความต้องการเข้าไปนะสุดท้ายไฟก็กองโตก็ดับไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะเราก็เห็นไฟมันเกิดขึ้นที่ใจเราเราก็ดับไฟที่ใจเรานะเพราะว่าเหตุดีนะผลออกมาจึงดีนะถ้าเหตุถ้าเราไม่มีเหตุนะเหตุไม่ดีนะเราก็ได้ผลออกมาก็คือผลที่เป็นความทุกข์นั่นเองพูดอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุผลนะทุกอย่างเป็นเหตุผลไม่ใช่ว่าเป็นใครมาหยิบยื่นให้เราแล้วเราต้องได้รับกรรมอันนั้นนะจริงๆไม่มีใครหยิบยื่นให้เรานะจริงๆแล้วมาจากเหตุดีแล้วก็ผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีนะผลออกมาก็ตามเหตุนั่นแหละลองนึกดูว่าที่เราเป็นทุกข์นะไม่ว่าเรื่องอะไรในผ่านมาทั้งหมดเลยนะทุกเรื่องนะที่เราเป็นทุกข์นะลองนึกดูว่ามันมีเหตุไหมลองนึกดูเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันหรือที่ผ่านมาหรือที่ยังมาไม่ถึงก็ได้ที่รู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นนะความโกรธความโกรธเนี่ยลองนึกให้ดีว่าเรามีกันทุกคนแล้วก็โกรธเป็นทุกคนเนี่ยถามดูว่าต้องมีสองคนใช่ไหมความโกรธเนี่ยเขาทำให้เราโกรธเนี่ยเขาทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าใจเราโกรธเป็นทุกข์ลองนึกดูอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราโกรธแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลแต่ถ้ามีเหตุผลเนี่ยเราโกรธแล้วเราก็กลับมาหาเหตุที่ใจเราจะโกรธเขาทำไมนะทำไมไม่คิดให้อภัยเขาอ่ะถ้าเกิดกลับมาหาเหตุนะว่าจะไปโกรธเขาทำไมให้เราเปลี่ยนจากความโกรธเนี่ยให้หายโกรธให้อภัยเขาเมตตาเขาจะดีกว่าไหมถ้าเราทำได้จะเป็นทุกข์ไหมแต่เพราะทำไม่ได้นะโกรธเขาแล้วก็ยังกลับมาคิดเขาไม่ดีเราดีเขาทำไม่ถูก
เราทำถูกนะเกลียดเขาโกรธเขานะแต่ว่าทำเองทั้งหมดเลยนะเห็นเขาหมดเลยว่าเขาไม่ดีเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีหรือแม้แต่ความคิดนะยังคิดได้ว่าเขาคิดอย่างนั้นอีกเอ้ยไม่เราไม่ลองย้อนกลับเข้ามาดูใจเราว่าทำไมเราใจเราฉลาดขนาดนี้ทำไมไม่คิดอีกนิดนึงว่าเอาออกไปดีไหมไอ้ความโกรธเนี่ยเออใช่ไหมขนาดฉลาดว่าเขาไม่ดีตรงไหนยังรู้หมดเลยอีกนิดเดียวว่าเอาใจที่ไม่ดีนี่ออกไปดีกว่ามันจะได้สบายใจแก้เหตุตรงเนี้ยถ้าเหตุตรงนี้ดีแล้วผลออกมาก็ดีพอเราใจดีเมตตาให้อภัยเขาแล้วคนที่เราโกรธเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่เราหน้าตาก็ดีคำพูดก็ดีหยิบยื่นความดีให้เนี่ยเขาก็ดีกับเราไม่ได้อย่างที่เราคิดว่าเขาจะร้ายเลยนะแต่พอเราเหตุมันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาหน้าตาเจอเขาเนี่ยตามันก็ไม่เป็นมิตรวาจาก็ไม่เป็นมิตรใจก็ไม่เป็นมิตรเป็นศัตรูเขาเนี่ยพอไปเจอก็กลายเป็นผลที่ไม่ดีเป็นไม่ได้เป็นมิตรกันแต่แก้ที่เหตุแล้วเนี่ยหมดปัญหาเลยเออเราโกรธเขาก็ดีแล้วเราก็มาโกรธใจเราดวงนี้แล้วก็มาให้มันเกิดดีกว่าให้อภัยเขาเมตตาเขาดีกว่าแก้ที่เหตุปัญหาก็จบนะเหตุเนี่ยมีเรื่องสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโปรดพระสารีบุตรผู้ซึ่งเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามากอยู่ที่ถ้ำสุกละขาตาที่เขาคิชกูฏนะถ้าใครเคยไปนะที่ประเทศอินเดียนะเขาคิชกูฏที่พระองค์ทรงประทับอยู่บนยอดเขาเนี่ยก่อนจะถึงยอดเขาก็จะมีเขามีถ้ำสุกละขาตาเหมือนกับมีลูกสุกรเป็นหมูเนี่ยแล้วพระสารีบุตรก็จำอยู่ที่ถ้ำณเวลานั้นก็มีหลานชายมีชื่อว่าทีฆนัคคะทีฆนัคคะเนี่ยเป็นคนรวยนะเป็นหลานให้มาตามพระสารีบุตรหลานชายนี่ฉลาดด้วยแล้วก็เตรียมมาพร้อมเลยว่าเดี๋ยวมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะต้องไม่มีคำโต้แย้งแน่เลยก็เตรียมไว้ในใจว่าเราจะไม่พอใจทุกอย่างทั้งสิ่งของทั้งบุคคลแล้วก็เรื่องต่างๆทั้งสิ่งของด้วยบุคคลด้วยนะแล้วก็สถานที่ด้วยไม่มีเรื่องอะไรที่พอใจเลยถ้าพูดอย่างนี้คงจะหมดเรื่องแล้วนะที่กะนะคะก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นณเวลานั้นน่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาโปรดพระสารีบุตรนะที่ขานาคะก็มาถึงก็จะมาทูลพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ที่ไหนนะจะได้ชวนกลับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงพุทธานุภาพนะไม่ให้หลานกับพระสารีบุตรมาเจอกันนะที่จริงก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ว่าไม่ให้เห็นกันนะที่ขานาคะก็เริ่มก่อนเลยว่าที่มาเนี่ยไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจทั้งหมดนะทั้งบุคคลสถานที่และเรื่องต่างๆไม่ชอบใจหมดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านว่าก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ชอบใจทั้งหมดเลยบุคคลสถานที่เรื่องต่างๆก็ดีแล้วไม่ชอบใจอีกเรื่องเดียวนะไอ้เรื่องที่อยู่ในใจอ่ะจะเก็บไว้ทำไมในใจที่มันไม่ชอบตรงนี้เอาออกไปด้วยนะที่กานาคะเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าจะไม่มีคำถามไม่มีคำตอบแต่พระองค์ก็ทรงให้คำตอบว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหมดนะก็ดีก็ตรงนั้นเอาออกไปด้วยนะใจที่ไม่ดีเอาออกไปด้วยนะที่กานาคะก็กลับย้อนเข้ามาดูใจตัวเองว่าจริงนะใจเรามันคิดฉลาดนะมันคิดจนเรียกว่าไม่มีใครคิดได้มันก็คิดได้ไม่มีใครเห็นมันก็คิดว่ามันรู้คนเดียวนะมันก็บอกว่าเนี่ย
ของทุกอย่างจะไม่ชอบใจเรื่องทุกอย่างจะไม่ชอบใจคนทุกคนจะไม่ชอบใจนึกว่าจะหมดเรื่องนะแต่ลืมไปว่ายังมีใจดวงนั้นน่ะที่ไม่ดีอ่ะมันยังมีอยู่ก็เป็นของที่ไม่ชอบใจน่าจะเอาออกไปด้วยที่คานาคะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือว่าได้เห็นใจตัวเองว่าเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่ดีเลยนะมันมีเหตุมีสมุทัยนะเหตุก็คือสมุทัยนะทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เนี่ยมันมาทีหลังด้วยซ้ำไปทุกข์เนี่ยมาทีหลังแต่พูดก่อนพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์คือทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์นั้นพระองค์ก็ย้อนเข้ามาว่าเนี่ยเหตุที่ใจเนี่ยทำไมไม่แก้ที่เหตุที่ขานาคาก็แก้ที่เหตุก็เปลี่ยนจากไม่ชอบใจก็ดับความโกรธดับความไม่ชอบใจก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมว่าเนี่ยใจที่ไม่ดีก็ดับไปด้วยณเวลานั้นองค์พระสารีบุตรนั้นก็ได้บรรลุธรรมนะบรรลุธรรมณเวลาที่พระเจ้าได้แสดงธรรมให้กับหลานชายนะก็เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นฉะนั้นเราก็มีบุญมีบารมีนะความโกรธเยอะแยะนะแก้ที่เหตุนะเกลียดใครโกรธใครก็ให้อภัยกันอโหสิกรรมกันนะเอาเหลือแต่ใจที่ไม่ดีตรงนี้มาคุยกันว่าพอแล้วมั้งเราเยอะแล้วโกรธเข้ามา5ปี10ปีหลายปียังเก็บไว้ทำไมนะแล้วก็รู้ว่าโกรธไม่ดีนะแล้วถ้าใครโกรธเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมแล้วทำไมเราไปชอบโกรธเขาล่ะมันก็ไม่มีเหตุใช่ไหมหรือว่าเหตุก็ไม่ดีแต่ถ้าเรามีเหตุที่ดีเอาละใครโกรธเราเราก็ขอให้เขาหายโกรธอโหสิกรรมกันทีนี้เราตัวเราโกรธคนอื่นบ้างแล้วเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ปัญหาแก้ทุกข์ตรัสรู้ธรรมและอริยสัจ4มีจักรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์เกิดตัณหาอุปทานมีนิโรธความดับทุกข์มีมรรคทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติทางนี้ละมันดับที่ใจเราดีกว่านะพอมันโกรธขึ้นมาก็พอละแผ่เมตตาแล้วก็นึกถึงอสุภะในตัวเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองรู้กายของเราก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทุกคนมีเท่ากันเราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายจะโกรธโกรธกันจนตายเลยเหรอใช่ไหมอย่าเพิ่งตายดีกว่าไหมเราเป็นผู้ซึ่งมีศีลมีธรรมมีปัญญาเนี่ยเอาสิ่งที่ไม่ดีให้ตายจากใจเราดีกว่าแล้วก็มาปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยก็พอใจนะพอใจว่าใจเราเนี่ยมีศีลมีธรรมใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเงินทองก็มีงานการเราก็ทำได้ครอบครัวแล้วก็เป็นสุขเป็นสงบแล้วเราไม่ต้องไปหาฟืนหาไฟมาสุมเผาใจเรามาไปเผาคนอื่นอีกนะก็แก้ปัญหาได้ดับทุกข์ได้นะก็ขออนุโมทนาที่เราได้มาถือศีลฟังธรรมในวันธรรมสวนะในวันพระนะก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังความสามัคคีด้วยความตั้งใจด้วยความเมตตานะอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยผลบุญที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดมาอนุโมทนาด้วยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบาก
อาภัยยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาแสดงธรรมนะ